และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดนเดือดณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่105เซหาราซัดฤทธีเพิ่งจะปลีกตัวจากคู่ลีลาดคนสุดท้ายของเข้ามาได้เลือกในโต๊ะหินชุดเล็กๆริมพุ่มไม้ตรงบริเวณดาดฟ้าอันติดต่อกับห้องเครื่องดื่มสั่งบรันดีมาเป็นเพื่อนตาจับอยู่ที่เครื่องโทรทัศน์ขนาด14นิ้วซึ่งตั้งอยู่มุมหนึ่งของเคาน์เตอร์บาร์สำหรับให้พนักงานรับใช้ดูและในขณะนี้โทรทัศน์เครื่องนั้นก็กำลังรับภาพถ่ายทอดงานแฟนตาเซียที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้มันเป็นงานเหมาะสำหรับเขาที่เลือกหามุมสงบเฝ้ามองการเป็นไปของงานอันกว้างขวางที่แวดล้อมอยู่โดยอาศัยกล้องโทรทัศน์ซึ่งทำหน้าที่จะเรทั่วทุกมุมดีกว่าที่จะออกสำรวจด้วยตัวเองขณะนั้นกาลีลาดได้ยุติลงชั่วคราวช่อไฟระยะทุกช่อเปิดสว่างโดยการแนะนำของตากล้องโทรทัศน์แม้จะไม่ได้เข้าไปร่วมชุมนุมอยู่ที่เวทีใหญ่ด้วยเขาก็ทราบว่าการแสดงรีวิวโปรแกรมอีกตอนหนึ่งเริ่มต้นแล้วภาพต่อมาที่ปรากฏในจอพร้อมกับเสียงประกอบภาพเสนอพ่อมดหมอผีอันเป็นการแสดงสมมุติตนหนึ่งร่างผอมแบบบางหลังค่อมถือไม้เท้าหงิกงอหัวกะโหลกเป็นพ่อมดแบบจินตนิยายตะวันตกยืนร่ายอาคมอยู่เหนือกองเพลิงอาถรรพ์ซึ่งกำลังลุกโรจน์น่าสะพรึงกลัวรอบด้านเป็นความมืดมิดดนตรีอุปรากรวงใหญ่เป็นแบ็กกราวด์ประกอบกิริยาท่าทางอันเป็นเจ้าอาคมขลังของพ่อมดปลุกเสกปวงวิญญาณทั้งหลายให้โลดเต้นออกมาด้วยอิทธิฤทธิ์เริ่มด้วยการกำหนดตัวซาตานและบริวารผีให้ออกมาเริงระบำแสดงอาการคุกคามดวงจิตที่หนาไปด้วยกิเลสของมนุษย์ภาพเหล่านั้นค่อยๆจางหายพัดผ่านไปเหมือนกลุ่มหมอกเป็นลำดับเหมือนความฝันอันกระเจิดกระเจิงจากความน่ากลัวน่าหวาดเสียวมาเป็นภาพสดชื่นสวยงามขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งมาถึงระบำปลายเท้าชุดสะโบกขรณีอันเป็นเรื่องราวสั้นๆของพญาหงส์และบริวารสิ่งต่างๆล้วนเป็นวิจิตรศิลป์ที่จัดไว้อย่างประณีตนั้นสมมุติให้บันดาลขึ้นด้วยเวทมนต์ของพ่อมดทั้งสิ้นสำหรับการมองเห็นจริงที่เวทีจะให้มุมอย่างไรฤทธีไม่ทราบได้แต่สำหรับที่เห็นในจอโทรทัศน์เป็นมุมที่น่าดูมากมองไม่ผิดอะไรกับภาพยนตร์โดยศิลปะในการถ่ายทอดของกล้องซึ่งดูดเอาภาพการร่ายมนต์ของพ่อมดมาไว้เป็นโฟร์กราวด์หรือมิฉะนั้นก็เป็นแบล็คกราวด์ตลอดเวลาสองแขนคุ้มโง้มลงไปด้วยเล็บที่โบกแกว่งอยู่ไปมาตามท่วงท่าทำนองการเสกมนต์ถ้าจะพูดให้ดีก็คือการให้จังหวะดนตรีไปในตัวในกรณีนี้เขาไม่สงสัยเลยว่าเหตุใดรายการของแฟนตาเซียคืนนี้จึงทำได้วิเศษแนบเนียนถึงเพียงนี้ในเมื่อรู้ดีอยู่ว่าศิลปะในการแสดงต่างๆล้วนแล้วแต่แสดงโดยคณะละครอาชีพซึ่งกำลังแสดงอยู่ณโรงอุปรากรนิมมานรดีมีความชำนาญและอุปกรณ์พร้อมสับนักภาคประจำโทรทัศน์หรือจะเรียกกันตามธรรมเนียมว่าโฆษกก็พล่ำอธิบายประกอบภาพออกไปเพื่อให้ผู้ชมทางโทรทัศน์เข้าใจและก็เพราะการพากย์อีกเช่นกันทำให้เขารู้ว่าต่อจากนี้ไปพ่อมดวิเศษจะใช้คาถาอาคมแห่งเสียงเพลงนำผู้ชมให้ไปพบกับภาพตอนหนึ่งของนิยายอาหรับราตรีอันจะเป็นฉากมโหฬารที่สุดโดยใช้เวทีใหญ่ของโรงอุปรากรเป็นที่แสดงและนั่นก็คือการแสดงประกอบซิมโฟนีชุดเฮฮาราซัดซึ่งคมเชี่ยเขาดูในสูจิบัตรเมื่อเย็นนี้เองฤทธีพรวดขึ้นจากที่นั่นเขาไม่สนใจกับโทรทัศน์อีกต่อไปแต่เลี้ยวกลับเข้ามายังบริเวณใกล้เคียงกับเวทีอันแน่นขนาดไปด้วยแขกที่มาในงานเพื่อเห็นภาพด้วยตาเองเลือกในมุมหนึ่งที่เหมาะที่สุดสามารถจะมองเห็นบนเวทีได้อย่างถนัดมิหนำซ้ำห่างออกไปเพียงวาเดียวก็ยังอุตส่าห์มีโทรทัศน์เล็กๆอีกจอหนึ่งตั้งอยู่เพื่อให้เห็นอย่างใกล้ชิดที่สุดทั้งสองทาง จอโทรทัศน์ชนิดนี้ตั้งไว้เป็นระยะสองฝากเวทีสำหรับแขกผู้มาร่วมในงานได้ชมการแสดงอย่างถนัดถนีโดยไม่จำเป็นต้องเพ่งไปทางเวทีอย่างเดียวโฆษกของโทรทัศน์ที่ดังอ้าวอยู่จะอธิบายว่าเป็นมูฟเมนต์ที่เท่าไหร่ตอนไหนเขาไม่ได้ฟังได้ยินชัดเพียงแต่คำประกาศว่าผู้แสดงเป็นนางสาวเซฮาราซัตคือระยับรณยุทธส่วนใครที่เป็นสุลต่านหรือใครจะเป็นเพชฌฆาตก็ไม่ทราบเพราะเหตุนี้โดยอำนาจพระเวทโดยสมมติของพ่อมดหรืออีกนัยหนึ่งก็คือวิทยากรแห่งวงอุปรากรม่านสีแดงเพลิงมหึมาค่อยๆเคลื่อนออกแล้วอย่างช้าๆสีสันอันงามระยับบนเวทีเปลี่ยนจากสีม่วงครึ้มมาเป็นสีแดงสดมองดูคล้ายเป็นเวลาสนธยาย่ำตอนตะวันสั่งฟ้าฉากเป็นพื้นกว้างลิบลิ่วสุดสายตาขึงระเกะระกะด้วยใยตาข่ายเหมือนชายหาดที่ตากอวนไว้เห็นสุลต่านประทับอยู่บนบัลลังก์เด่นเพชฌฆาตกำยำสองนายถือดาบง้วงขาววับในมือยืนอยู่ใกล้ๆครั้นแล้วบุคคลสำคัญที่สุดของท้องเรื่องก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นบุคคลเดียวกับที่ฤทธีนฤบาลเฝ้ารอคอยอยู่ทั้งในฉากการแสดงและนอกการแสดงระยับรณยุทธแม่แว่นทิพย์ของเขานางเซฮาราซัตในชุดอาภรณ์ที่ขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนกระเซาะกระเซิงมาด้วยความทุกข์ยากเมียงมองโผล่พ้นมุมตะข่ายด้านลึกสุดของเวทีออกมาท่าทางตื่นตระหนกหวาดกลัวแล้วก็ผวาวิ่งลัดล้อตะข่ายใกล้ตำแหน่งที่ประทับของสุลต่านเข้ามาเป็นลำดับด้วยลีลาระบำอันทำให้ผู้ชมทุกคนตะลึงเท้าทั้งสองข้างของหล่อนเปล่าเปลือยมีแต่เพียงกำไลข้อเท้าที่สั่นกระทบกันเป็นจังหวะที่เคลื่อนไหวขณะนั้นดนตรีไพเราะสุดยอดของซิมโฟนีอันยาวเหยียดฤทธีเอก็นั่งซึมไปด้วยความวิจิตรลึกซึ้งของการแสดงละเอียดอ่อนตอนนั้นเขาเหลือบไปที่จอโทรทัศน์ซึ่งดูภาพนางเซฮาราซัตใกล้เข้ามาเต็มจอไม่เชิงจะแน่ใจนักว่าดารานักระบำชั้นเลิศผู้กำลังร่ายรำอยู่บนเวทีเป็นเป้าสายตานับพันและนับแสนทางโทรทัศน์ผู้นั้นจะเป็นระยับนกต่อตัวงามของทัพสมิงคลาแต่เขาก็ต้องแน่ใจเพราะมันคือหล่อนนั่นเองสวยบาดจิตไม่ว่าจะนอนอยู่ในอ้อมกอดของเขาหรือว่าเคลื่อนไหวอยู่บนเวทียิ่งขณะนี้ยิ่งสวยกว่าทุกครั้งที่เห็นมาหล่อนแสดงเป็นตัวนี้ได้อย่างวิเศษสดด้วยฝีไม้ลายมือตลอดจนอารมณ์ของศิลปินอันเป็นของหล่อนอย่างเต็มเปี่ยมรอบข้างพร่ำไปด้วยกระซิบวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงชมเชยประมาณ10 นาทีหล่อนตรึงทุกคนให้เงียบงันอยู่กับที่ด้วยความตั้งใจดูอาการแสดงโดยท่าทางแบบระบำปลายเท้านี้บอกให้ผู้ชมทราบเองว่านางเซฮาราซัตเข้ามาเฝ้าสุลต่านด้วยความพรั่นพรึงและไม่แน่ใจว่าชีวิตของตนเองจะสิ้นสุดด้วยพระราชอาญาหรือไม่สุดสิ้นลงด้วยการตัดสินพระทัยครั้งสุดท้ายของสุลต่านโดยการยอมรับและสถาปนานางไว้เป็นราชินีคู่ใจภาพอันงามที่สุดซึ่งโทรทัศน์จับไว้ก็คือเพชฌฆาตทั้งสองคนซึ่งมีส่วนแสดงระบำกับนางด้วยได้แบกนางชูขึ้นเพื่อให้สุลต่านสวมมงกุฎเพชรสุลต่านทำให้ฉากกำมะหยี่เคลื่อนปิดลงท่ามกลางเสียงปรบมือดังสนั่นยาวนานมันนานพอจนถึงกับระยับในชุดเสื้อผ้าอย่างเดิมกับที่ได้แสดงต้องแหวกม่านออกมารับการให้เกียรตินั้นอีกครั้งไฟสว่างขึ้นอีกครั้งบนเวทีหน้าม่านคงเหลือแต่พ่อมดผู้ทำเวทมนต์ยืนเด่นอยู่ผู้เดียวและกล้องโทรทัศน์ก็จับอยู่ที่เขาเต็มจอในขณะนี้ทว่าครั้งนี้เขายืนอยู่ในฐานะของนายวงดนตรีไม่ใช่ยืนอยู่อย่างพ่อมดอันเป็นการแสดงทุกคนยังตบมือให้แก่เขาภายหลังจากที่ระยับหลบหายเข้าไปแล้วเขาก้มศีรษะโค้งคำนับให้แก่เสียงปรบมือทุกทิศและค่อยๆแกะหน้ากากพ่อมดที่สวมอยู่ออกและบัดนั้นเองโฉมหน้าของเขาก็ปรากฏชัดเต็มจอเครื่องรับชนิดที่ทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับกรณีทั้งภายในและภายนอกสถานที่นี้ถึงแก่การตะลึงพรึงเพลิดไป